มูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวทหารพันศึกเขาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา92พรรษาสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับโดยมอบถุงยางชีพและเลี้ยงอาหารกลางวันทหารพันศึกพักรักษาตัวในโรงพยาบาลทหารพันศึกเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจด้วยครับ ทางมูลลนิธิสงเคราะห์ทหารผ่านศึกนะครับเป็นมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพระชนมายุ92พรรษา12สิงหาคม2567 ในงานมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมกับมอบถุงยังชีพแล้วก็เงินปลอบขวัญแก่ผู้ป่วยทหารผ่านศึกจำนวน73านายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงนะครับแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจแก่ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บหรือพิการจากการสู้รบเพื่อป้องกันประเทศในการพักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกคุณหญิงแสงเดือนนาน,นาครท่านประธานกรรมการ มูล,ลนิธิส่งเคราะห์ครอบคร,อบรัวทหารผ่านศึกได้มอบเงินปลอบขวัญแล้วก็ถุงยังชีพให้กับผู้แทนทหารผ่านศึกจํานวนหกนายโดยมีแพทย์หญิงจิตติมาปรีชาท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกพร้อมด้วยผู้บริหารโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเป็นผู้รับมอบของขวัญแล้วก็เงินปลอบขวัญพร้อมกับอาหารกล่องนะครับเพื่อนําไปมอบให้แก่ทหารผ่านศึกที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกต่อไป จากนั้นคณะกรรมการมูล,ลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทาหารผ่านศึกได้เยี่ยมให้กำลังใจทาหารผ่านศึกที่ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทานโดยฝึกอาชีพให้กับทาหารผ่านศึกให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งมีการฝึกอาชีพทั้งเรื่องของการวาดภาพสีน้ำสีน้ำมันฝึกงานประยุกต์ภาพนูนไทยญี่ปุ่นหรือว่าศิลปประดิษ์ไทยโอชิเอะแล้วก็งานแกะสลักไม้ โดยเป็นกิจกรรมบำบัดแล้วก็ฝึกอาชีพไปในตัวด้วยแล้วก็มีการหมุนเวียนหลักสูตรการฝึกอาชีพให้เหมาะสมกับสภาพความพิการและความต้องการของทหารผ่านศึกที่ทุพพลภาพแล้วก็พิการด้วยนะครับ